แหล่งข่าวเผยรัฐบาลจริงเอาจริงเตรียมแบน Apple เพิ่มฮ่องกงเผชิญน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1884ภาคแรงงานสหรัฐกลับมาแข็งแรงอีกครั้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่8กันยายนพบกับผมณัฐวัชระเมธีวรนันท์จากทีมกลยุทธการลงทุนบลจ. อีสปริงประเทศไทยนะครับก็เช่นเคยครับอัปเดตข่าวประจำวันกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะอย่างที่เราคุยกันมาครับในตลอดทั้งสัปดาห์นะครับว่าไฮไลท์จริงๆก็จะเป็นตัวของการประชุม G20 นะครับซึ่งก็ยังประชุมกันอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเพิ่มเติมมากนักนะครับก็มีข่าวจิปาถะเล็กน้อยนะครับที่ออกมาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวข่าวคงออกมาช่วงสุดสัปดาห์นะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับทางที่สปริงเราคงจะได้อัปเดตนะครับถ้าเป็นตัวSmart Weekly นะครับที่อัปเดตกันรายสัปดาห์เนี่ยก็น่าจะออกมาวันจันทร์น่าจะได้อัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรพิเศษไหมแล้วก็ตัวของ Unitono ของเราคงมาเจอกันในวันอังคารนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมคงอัปเดตกันให้ฟังนะครับในวันอังคารหน้านะครับมาดูตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะเป็นตลาดที่เงียบๆหน่อยนะครับก็จะมี Special Issue ขึ้นมานะครับช่วง2วันนี้ก็คือตัวของApple นะครับที่ทางหน่วยงานรัฐบาลจีนเนี่ยเขาทำท่าทำทางว่าจะแบนนะครับผมก็ทำให้หุ้นตกเยอะแล้วก็เลยพาตัวของราชินีพวกที่เป็นหุ้นเทคนะอย่างพวก Nasdaq อะไรพวกนี้นะครับติดลบลงไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่า Apple ก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับในตัวของราชินีแล้วก็ก็เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในกองทุนที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยนะครับก็รวมถึงกองเราด้วยนะครับก็เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้น S&P 500นะครับติดลบไป 0.32% นะครับดาวโจนส์บวกได้นะครับบวก 0.16% แล้วก็ Nasdaq นะโดน Apple ดึงลงไปเนี่ยก็เลยทำให้ติดลบไป 0.89% นะครับตัวของฝั่งยุโรปก็ค่อนข้างจะนิ่งสนิทเลยนะครับผมก็สต็อก600เนี่ยครับลบไป 0.14% นะครับ CAC 40ฝรั่งเศสเนี่ยก็แฟตๆนะครับ DAX ของเยอรมันก็ลบไป 0.14% นะครับทางฝั่งของเอเชียเรานะครับก็ค่อนข้างจะนิ่งเช่นเดียวกันนะครับก็ยกเว้นพี่จีนนะพี่จีนนักทุนก็ยังคงแบบว่าค่อนข้างจะกังวลหน่อยนะครับแล้วก็มีฝนตกพายุน้ำท่วมเพิ่มเข้ามานะครับก็ทำให้ตัวของหุ้นอย่างในฮ่องกงหางเส็งเนี่ยนะครับอาจจะเคลื่อนไหวผิดปกติหน่อยนะครับเพราะว่าทั้งนักทุนเองนะฮะแล้วก็ตัวตลาดดีตลาดก็เปิดบ้างปิดบ้างนะเพราะว่ามีเปิดไม่ค่อยตรงเวลาบ้างแล้วก็นักทุนก็อาจจะบางคนอาจจะไม่สะดวกด้วยนะครับก็บางบางทีบ้านน้ำท่วมอยู่นะอาจจะไม่ได้สะดวกในการไปทำงานหรือว่าไปเทรดหุ้นอะไรพวกนี้สมมติเป็นผู้จัดการทุนอะไรพวกนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับเจอพายุหน่อยสัปดาห์นี้ก็อาจจะปิดเปิดในส่วนของตลาดหุ้นหน่อยนะครับนิกเคอี225ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับลบไป 0.75% นะครับ CSI 300ของฝั่งจีนลบไป 1.41% นะครับฮั่งเส็งลบไป 1.34% นะครับเซ็นเซ็ตของอินเดียบวกไป 0.58% นะครับเซ็ตบ้านเราบวกเล็กน้อย 0.1% นะครับ CSI อินโดนะฮะลบ 0.59% นะครับVN ของเวียดนามก็ลบไป 0.38% นะครับตัวของราคาทองคำนะครับก็แทบไม่ปิดไม่เปลี่ยนแปลงนะปิดที่ 1,944 ดอลลาร์ต่อทรอยซอนนะครับ WTI น้ำมันดิบเนี่ยนะครับปิดที่86.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหรือว่าลบไป 0.9% นะครับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ไม่ค่อยจะขยับเช่นเดียวกันนะครับก็พันธบัตร2ปีนะครับหลุดลงกลับลงมาแล้วนะกลับลงมาจาก5ลงมาเหลือ 4.95% นะครับหรือลบไป7 basis point นะครับตัวของพันธบัตร10ปีนะครับก็ปิดที่ 4.26% นะครับหรือว่าลบลงมา3 basis point นะครับตลาดจริงก็ถ้าไม่ได้มีอะไรที่มันเฉพาะตัวมากๆก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างจะนิ่งนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ประกาศออกมาจะเป็นตัวเลขส่งออกนำเข้านะครับก็ส่งออกแย่เรียกว่าแย่น้อยลงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยส่งออกมันลบ 14% นะครับเดือนนี้นะมันออกมาลบ 8% นะครับแล้วก็ตลาดเราฟอร์แคสต์ไว้ลบ 9นะครับออกมาจริงลบ 8% ก็ถือว่าแย่น้อยกว่าคาดนะสำหรับตัวของส่งออกของจีนนะครับมีตัวเลข GDP นะครับของยุโรปมันเป็นการประกาศรอบที่3นะรอบที่3ของยุโรปนะยุโรปประกาศ GDP รอบที่3ปรากฏว่าไม่ดีเลยนะครับกลายเป็นว่าโดน revise down นะครับเพราะว่าประกาศออกมา2รอบแรกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่
0.6%นะครับมันออกมาที่ 0.6% แล้วประกาศรอบที่3ออกมาโดน revise down นะกลายเป็น 0.5% นะก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวของยุโรปนะครับมีตัว GDP ญี่ปุ่นออกมาเช่นเดียวกันญี่ปุ่นก็เป็นภาพเดียวกับยุโรปเลยนะครับญี่ปุ่นจะเป็นการประกาศ GDP ไตรมาส2รอบที่2นะก็รอบแรกเขาประกาศออกมา6%โหนักลงทุนตื่นเต้นกันมากหุ้นขึ้นกระจายเลยแบบโอ้โหแบบโอ้ยไม่มีใครคิดว่าแต่ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีแบบนี้นะก็โตได้เป็น6%นะครับปรากฏว่ารีไวซ์ออกมาโดนลงไปเยอะเหมือนกันนะครับรีไวซ์ประกาศรอบที่2รีไวซ์มาลงมาเหลือ 4.8% นะก็ความจริงเริ่มปรากฏนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีขนาดนั้นหรอกมันก็บางทีมันมีคำนวณจึกจักอะไรนิดหน่อยแล้วมันออกมาแล้วมันบวกไปผิดปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบ2รอบ3ค่อยถูกรีไวซ์ลงมานะครับผมก็เป็นตัวเลข GDP ของฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็สุดท้ายมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐนะครับประกาศออกมาที่216,000ตำแหน่งนะครับก็ต่ำกว่าที่คาดนะเขาคาดไว้2,300ออกมาจริง201ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยในรายละเอียดกันนะครับข่าวแรกก่อนนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่มีข่าวว่าบางหน่วยงานภาครัฐของจีนเนี่ยนะครับแบนนะครับไม่ให้พนักงานรัฐเนี่ยนะครับเอามือถือ iPhone นะครับหรือว่าเครื่องมือต่างๆของ Apple เลยเนี่ยนะครับมาใช้งานที่บริษัทนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับก็มีข่าวแหล่งข่าวมาเพิ่มนะคอนเฟิร์มเพิ่มว่าจริงๆรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเอาจริงนะนะฮะไม่ใช่แค่บางหน่วยงานนะที่แบบอาจจะเซนซิทีฟหน่อยหน่วยงานที่มีความลับเยอะหน่อยไม่ให้ใช้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยตั้งใจจะแบนสินค้าทางเกี่ยวกับ Apple แล้วก็ iPhone เนี่ยนะครับแบบจริงจังนะฮะแล้วก็จะขยายวงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหน่วยงานภาครัฐหรือว่าพวกรัฐวิสาหกิจนะฮะอะไรพวกนี้นะครับก็จะแบนหมดนะครับผมซึ่งยังคงเป็นข่าวจากแหล่งข่าวภายในอยู่นะยังไม่ได้ออฟฟิเชียลแต่ว่าก็เหมือนมีแหล่งข่าวมาเพิ่มเติมว่าจริงๆรัฐบาลเขาจะขยายเพิ่มนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าก็อาจจะเดือดร้อนตัวของ Apple เยอะหน่อยนะครับก็มียอดขายในจีนค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับผมเพราะนั้นก็เดี๋ยวดูกันต่อนะครับแต่อย่างน้อยๆคืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานเลยครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าแบนใช้ที่ทำงานเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้คนเราก็มีโทรศัพท์2เครื่องอยู่แล้วนะครับชีวิตส่วนตัวมันก็ถ้าคนมันยังใช้อยู่นะแอปเปิลไม่ได้ทำชื่อเสียงอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าจริงๆส่วนตัวก็คงซื้อแหละนะครับผมซื้อไว้เครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยอีกเครื่องนึงก็ใช้ที่ทำงานนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้ว่าข้าราชการของจีนเนี่ยไม่เหมือนของไทยก็คือข้าราชการจีนรวยมากก็คือเงินเดือนนะค่อนข้างจะสูงนะนะครับสไตล์คอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยนะครับตัวข้าราชการได้เงินเดือนค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาให้ความสำคัญเยอะแล้วก็เขาจ่ายเงินเดือนเยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นไม่อาจจะไม่ได้มีแค่ไม่ได้จำเป็นต้องมีมือถือเครื่องเดียวแหละนะครับผมก็น่าจะสามารถมี2เครื่องให้สบายๆถ้าเขาชอบครับอันนี้จะเป็นข่าวแรกนะที่ต้องติดตามกันต่อนะครับมาดูอีกข่าวนึงนะครับก็ฮ่องกงนะครับเผชิญน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดนะครับนับตั้งแต่ปี1884นะก็มาโดนไต้ฝุ่นไป2ลูกสัปดาห์ที่แล้วลูกหนึ่งสัปดาห์นี้อีกลูกหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็เกิดฝนตกหนักนะครับเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงคืนนะครับก็ลากยาวลงมานะครับสุดก็เป็นฝนเนี่ยนะครับสูงประมาณ 15.8 เซนนะหรือว่า6นิ้วนะครับผมก็นั่นแหละฮะกระสูงที่สุดในรอบตั้งแต่ปี1884นะครับผมก็ถ้าดูในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหหนักเลยนะครับเหมือนโอ้โหแบบว่าท่วมแบบท่วมถึงเข่าอ่ะนะฮะก็เลยทำให้พวกสถานที่ราชการต่างๆก็ปิดทำการนะครับก็เอกชนต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปในโทน work from home อะไรกันแล้วก็ตลาดหุ้นผมเข้าใจว่าตอนเช้าเนี่ยปิดนะครับแล้วก็มีข่าวว่าน่าจะเปิดได้จะเปิดสายๆหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็อย่างที่ว่าอาจจะกระเทือนหน่อยนะเรื่องของการเทรดกันหน่อยนะครับผมก็มีบางกองนะกองหุ้นจีนบางกองของเราก็จดทะเบียนในฝั่งของฮ่องกงนะว่าจะมีกระตุกหน่อยนะในช่วงวัน2วันนี้นะครับผมก็ยังไงถ้ามีปิดมีอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวบอยจอยสปริงเราก็จะแจ้งไปนะครับผมก็จะเป็นอีกข่าวหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับวันนี้จะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของสหรัฐนะครับผมก็น้อยลงนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมตัวผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่เนี่ยก็ออกมาที่210,000นะครับผมซึ่งก็
น้อยที่สุดนับตั้งแต่นู่นเนี่ยนะก็กลับมาเท่ากับปีปีเดือนสิงหาคมของปีขออภัยฮะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขณะที่กราฟข้างล่างเนี่ยนะครับจะเป็นตัวผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานต่อเนื่องนะครับผมก็ออกมาที่1.6 ล้านนะครับผมซึ่งก็เป็นระดับเดียวกับเดือนกรกฎาคมก็นี่กันอันนี้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขของวันที่2 กันยายนนะครับก็จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานปกติเขาจะออกแบบออกเป็นรายสัปดาห์อยู่แล้วนะครับมันวิ่งกลับไปเท่าเดือนกรกฎาคมนะครับก็ภาพนี้บอกเลยเราก็ภาพนี้ก็บอกว่าบอกเราได้ว่าตัวภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยนะครับก็แข็งแรงขึ้นอีกแล้วนะหลังจากที่วิ่งไปออนแอร์ประมาณเดือน6 เดือน 7ที่ผ่านมาแบบค่อนข้างจะทรุดตัวลงไปนะครับก็ตอนนี้เริ่มคนขอสวัสดิการการว่างงานน้อยลงนะครับตลาดแรงงานแข็งแรงมากขึ้นนะครับในฝั่งของสหรัฐนะฮะก็คือด้วยถ้าดูจากตัวเลขตอนนี้นะครับมาจะมองได้2 อย่างเนาะคือถ้ามองในแง่ร้ายก็คือโหตัวเลขแรงงานแข็งกลับมาแข็งแรงแล้วโอ้เดี๋ยวมันจะแข็งแรงต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยอันนี้คือมองในแง่ร้ายเวอร์ๆหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คืออ่ะจริงๆเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะเศรษฐกิจก็ชะลอตัวลงแต่ว่าภาคแรงงานเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมันแข็งแรงแหละนะครับมันพอจะทนอยู่ได้ในระดับของการขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้นะก็อยู่ที่ว่าจะมองในแง่ดีหรือแง่ร้ายนะครับก็จริงๆมันก็ต้องดูต่อไปแหละว่าถ้าแรงงานมันแข็งแรงต่อแล้วเงินเฟ้อมันกลับมาไหมล่ะถ้าเงินเฟ้อกลับมันก็ต้อง2 คอนดิชันเนาะคือเงินเฟ้อต้องกลับมาด้วยภาคแรงงานต้องแข็งแรงด้วยนะครับเฟดถึงจะแบบโอ้ไม่ไหวแล้วต้องขึ้นดอกเบี้ยต่ออะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าถามมองอีสปริงเราก็มองว่าจริงไม่น่าจะเป็นเคสแรกน่าจะเป็นเคสหลังก็คือโอเคเงินเฟ้อมันลงแล้วแต่ว่าภาคแรงงานมันยังแข็งแรงนะมันแค่ยืนตัวไว้ได้นะครับมันสเตเบิลอยู่นะครับไม่น่าจะก่อกวนเรื่องของเฟดนะฮะก็ถ้าดูจากตัวเลขวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับหลักๆก็ที่เราแนะนำก็ยังเหมือนเดิมนะครับติดตามในส่วนของการประชุม G20 นะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับหุ้นโกลด์หุ้นเทคมีย่อตัวลงมาจากข่าวเฉพาะตัวอย่างฝั่ง Apple เนี่ยนะครับก็เราอาจจะรอนิดนึงก็ได้นะครับให้มันเสด็จน้ำสักนิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปสะสมนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นข่าวเฉพาะตัวของ Apple ตัวเดียวนะครับแล้วก็แอปเปิลถามว่ามียอดขายจากจีนเยอะไหมจริงๆถ้ารวมทั้งประเทศอะเยอะนะนะครับแต่ว่าก็ประมาณสัก 10-20% อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐเขาแบนไปเนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐนะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะของประเทศนะครับก็ดีมานด์ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ถึงขั้นหนีไม่ซื้อ iPhone อะไรพวกนี้นะครับแล้วอย่างที่2อย่างที่ว่ากันไปว่าหน่วยงานภาครัฐข้าราชการจีนไม่ทนนะฮะข้าราชการจีนเนี่ยนะครับค่อนข้างจะรวยเลยนะครับก็รายได้ค่อนข้างจะดีนะเพราะรัฐบาลจีนเขาอยากให้คนดีๆคนเก่งๆเนี่ยมาทำงานในภาครัฐนะครับเพราะนั้นคนเหล่านี้ที่มีเงินเดือนสูงก็คงไม่น่าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องเดียวนะก็อาจจะมี2 เครื่องใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอะไรที่คงเราไม่ได้กังวลอะไรมากนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับยูนิทูโนประจำวันนี้นะครับก็วันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ